ความโหดร้ายของพายุมันติดอยู่กลางทะเลที่กำลังซัดแซไปไม่รู้ทิศทางใดความมืดมิดสวัสดีครับผมไอซ์ดีเรคเตอร์จากคิรารัสสตูดิโอครับผมเนื้อหาพูดถึงการสู้ชีวิตเหมือนกำลังฝ่าฟันลมพายุจนถึงอีกฟากคือปลายทางก็คือชื่อเพลงนั่นเองแถมมันจะมีการใช้เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านได้ยินเตอร์มากมินกับเกมที่ก็จะมาถึงทุกวันนี้ก็ลุยมาเยอะเจ็บมาเยอะก็เลยกลายมาเป็นคอนเซ็ปที่เอาลมพายุในเพลงมาแทนอุปสรรคต่างๆปัญหาจนคลี่คลายกลายเป็นความสวยงามสดใสในตอนท้ายนะครับโดยใช้ภาพจริงตั้งแต่อดีตที่สามารถรวบรวมได้ของทั้งคู่มาช่วยเล่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนื่องจาก MV นี้เนี่ยเน้นการเพอร์ฟอร์มของมีและเกมเป็นหลักเลยเราก็เลยต้องการพลังจากน้องเป็นพิเศษแต่ก็แอบห่วงเรื่องเวลาการถ่ายทำที่ยกซีนจบเนี่ยมาถ่ายตอนเช้าแล้วก็ซีนอื่นๆลากยาวมาจนดึกแต่ทั้งคู่พลังไม่มีตกเลยแน่นอนว่ามีนที่เคยถ่าย MV กับเรามาหลายตัวแล้วเนี่ยเจอทั้งเบาทั้งโทนมาเยอะน้องก็ทำได้ดีมาตลอดแม้กระทั่งเกมที่ผมเพิ่งรู้ว่าน้องอ่ะเพิ่งเคยถ่าย MV ครั้งแรกแต่น้องมืออาชีพมากๆสามารถเรียกอารมณ์และถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยMV นี้เนี่ยเป็นการถ่ายทำและเซตในสตูดิโอทั้งหมดฟังดูเหมือนง่ายแต่ยากกว่าเดิมมากเพราะต้องเซตใหม่ทั้งหมดจากพื้นที่โล่งๆเนี่ยให้กลายเป็นซีนต่างๆโดยใช้จอ LED ขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ซึ่งหลักๆอ่ะจะมีซีนร้องแยกกันคนละซีนมีนจะยืนร้องบนโขดหินกลางทะเลที่มีลมพายุไล่ระดับจนถึงฟ้าผ่าส่วนเกมจะเป็นบรรยากาศความแห้งแล้งสิ้นหวังที่มีกลิ่นความเป็นอีสานส่วนซีนเนื้อเรื่องนะครับมีจะเป็นความมืดมิดแต่เต็มไปด้วยหมอกควันเกมจะเป็นห้องที่มีกระจกแตกๆเศษซากต่างๆซึ่งเกิดมาจากประสบการณ์ที่โหดร้ายแล้วก็ความแตกสลายในอดีตและทั้งคู่ก็จะมารวมกันที่ซีนบ่อน้ำแห่งความหวังที่มีดอกไม้ใบหญ้าที่สวยงามและฉากหลังเป็นพระจันทร์เต็มดวงจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นในตอนท้ายนะครับเปรียบเสมือนความสำเร็จที่มีนตาและเกมสามารถฝ่าฟันมาได้